ตอนนี้นะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่น้องมินอาได้กินข้าวนะคะนี่ค่ะข้าวเป็นยังไงคะนี่ข้าวนะคะข้าวกับน้ำซุปนะคะเป็นมื้อแรกเลยค่ะโอ้โหน้องมินอาชอบไหมคะไม่ต้องพูดถึงค่ะอันนี้มีขวดน้ำด้วยนะคะแต่ว่าต้องเอาวางข้างล่างก่อนเพราะว่าเดี๋ยวน้องเนี่ยจะปัดหกนะคะไปกินขอบโต๊ะแล้วค่ะขอบโต๊ะไม่กินค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องทำความสะอาดตรงนี้ด้วยนะคะบริเวณถาดรองนะคะทุกครั้งอันนี้เป็นเก้าอี้แบบสามารถถอดได้พกพาไปไหนก็ได้นะคะน้องมินอายุหวานให้กล้องหน่อยยิ้มหวานก่อนเก่งมากอาม่ากำลังป้อนอยู่นะคะชมหน้าของอาม่านะคะกำลังป้อนน้องมินอาอยู่ส่วนมาม่าถ่ายวิดีโอค่ะอร่อยไหมคะก็เรานะคะก็เตรียมการตั้งแต่ตอน4โมงนะคะในการที่จะทำข้าวให้น้องมินอานะคะก็ต้องบดอะค่ะแล้วก็ใส่น้ำซุปนะคะวันนี้จะเป็นข้าวกับน้ำซุปไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเปลี่ยนอาหารไปเรื่อยๆนะคะอาจจะมีไข่แดงบ้างนะคะหรือว่าจะเป็นผักตำลึงหรือว่าจะเป็นผักชนิดอื่นนะคะแล้วก็บดใส่เข้าไปนะคะเพื่อให้น้องเนี่ยได้คุณค่าทางอาหารครบนะคะอันนี้ไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าอร่อยแน่ๆเพราะว่าหั่นมาเพื่อที่จะอยากจะดูในชามข้าวของตัวเองว่ามีอยู่เท่าไหร่นะคะก็คือนะคะบอกเลยว่าผ่านนะคะในการที่ให้น้องได้กินนะคะอาม่าลองชิมยังคะรสชาติเป็นยังไงคะอร่อยใช่ไหมคะอาม่าอาม่าชิมแล้วใช่ไหมคะใช่จืดๆเป็นเด็กที่แบบไม่ปฏิเสธเรื่องการกินจริงๆนะคะคุยกับกล้องเหรอคะอร่อยไหม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 คะเนี่ยค่ะทำข้าวของน้องมินอาก็เป็นข้าว3ช้อนนะคะข้าว3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็บดกับน้ำซุปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะสรุปแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องมินอานะคะกินข้าวนะคะได้ประมาณ1ช้อนโต๊ะเท่านั้นค่ะเป็นสำหรับวันแรกของน้องมินอานะคะก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าก็ยังกินนะคะก็โอเคนะคะแล้วก็ฝากติดตามน้องมินอาด้วยนะคะน้องมินอายิ้มให้กล้องหน่อยค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายวันนี้นะคะเป็นวันที่2นะคะวันนี้เปลี่ยนเก้าอี้นั่งใหม่นะคะวันนี้อาม่ามาแบบธรรมชาติเอาน้องมินอานี่วันนี้เป็นข้าวบดกับฟักทองนะคะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ค่ะเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันนะคะโอ้น้องมินอาชอบเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันหมดไปประมาณเกือบเนี่ยครึ่งนึงแล้วค่ะถ่ายไม่ทันเลย ชอบแสดงว่าชอบข้าวกับบดกับฟักทองนะคะชอบมากน่าข้าวกับเก่งจังโชว์ให้กล้องดูอะคะว่ากินอะไรโชว์ให้กล้องดูอะโอ้โหลูกฉันดีดมากโอ้ดีกินบ้างอาม่าบอกกินฟักทองแล้วดีดอะโอ้โหดีสุดดีสุดโอ้โหอารมณ์ดี
ตอนนี้เหลือเท่านี้แล้วนะคะครึ่งนึงแล้วอันนี้นะคะมินอาก็อิ่มแล้วนะคะก็ถือว่ากินไปค่อนข้างเยอะนะคะกินไปครึ่งนึงเลยนะคะวันที่2วันนี้ก็กินไปเยอะอยู่ค่ะในนะคะตอนนี้น้องมินอาก็อิ่มแล้วเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปอาบน้ำให้น้องมินอาดีกว่าแต่พรุ่งนี้อาจจะเป็นน้ำผักแทนนะคะคอยติดตามกันนะคะวันนี้นะคะเป็นอีกวันหนึ่งค่ะวันนี้ก็จะเป็นฟักทองเหมือนกันใช่ไหมคะแม่เผลอไม่ได้เลยค่ะเผลอไม่ได้อ้างกว้างค่ะอ้างกว้างอ้างกว้างอันนี้เป็นสมหน้าของอาม่านะคะอาม่าก็ลุ้นเมื่อวานนี้คือแบบเละมากนะคะเสื้อกับผ้าอ้อมเกือบซักไม่ออกนะคะต้องแช่ไว้เลยนะคะวันนี้ก็เลยต้องเอาอุปกรณ์ช่วยนะคะมีตัวกันเปื้อนนี้มานะคะก็จะอาม่ากับซิปแบบไม่ค่อยยอมกินเพราะว่าแบบชอบกินน้ำหวานใช่ไหมไม่ชอบกินอะไรแบบมีประโยชน์หรอลูกคืนนี้กินข้าวเสร็จก็ยังร้องกินนมอยู่นะคะน้องมินอ่างเราง่ำนี่นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้กินเบไม่เยอะนะคะส่วนใหญ่จะกินถ้ากันเปื้อนมากกว่านะคะนี่ค่ะนี่สภาพแบบอยู่ไม่นิ่งเลยนะคะเนี่ยค่ะจะเอาอะไรคะไม่พอใจแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวรอดูวันต่อไปวันนี้มีอะไรคะมาต้มกับตำลึงค่ะข้าวต้มตำลึงค่ะข้าวต้มกับตำลึงค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่น้องมินอากินนะคะนี่วันนี้หม่ามาต้องอุ้มน้องมินอาไว้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้น้องมินอาจะดีดมากมากนะอาม่ากำลังตั้งใจป้อนอยู่นะลองดูโอ้โ
ลองดูนะคะลองดูเอาไหมไม่เอาโอ้โหเนี่ยถ่ายเป็นหลักฐานให้คุณหมอดูเลยว่าเด็กคนนี้นั้นดูดจวบเลยถือเองเลยลูกหมดแล้วเพราะแค่กีบครึ่งนะคะหมดอย่างรวดเร็วเราดูคนนะคะหมดลูกเดี๋ยวเอาน้ำให้สรุปนะคะวันนี้ของน้องมินอานะคะก็ลองจากมากินไปประมาณ5คำนะคะแล้วก็กินน้ำผลไม้ก็กินน้ำสาลี่นะคะแล้วก็น้ำส้ม1กีบครึ่งนะคะก็ประสบความสำเร็จด้านการกินน้ำผลไม้มากกว่าที่จะกินข้าวนะคะแต่ก็พยายังไงก็เดี๋ยวจะพยายามให้กินข้าวทุกวันนะคะจะได้ชินนะคะน้องจะได้ชินเนาะโอเคค่ะยังไงก็ฝากติดตามน้องมินอาด้วยนะคะบ๊ายบายใช่น้องยังบ๊ายบายไว้น้องมินอาได้เก้าอี้ใหม่มาคินข้าวกับไข่ค่ะวันนี้กินข้าวกับไข่แดงนะคะมีตำลึงไหมคะมีค่ะอุ้นอย่างข้าวกับไข่แดงตำลึงโอ้เก่งมันชมไหมไม่ได้บดหมดเขาไม่ชอบกินเละมากสรุปตอนนี้นะคะกินไปประมาณ 5-6 คำแล้วนะจะเกี่ยวกัดเวลากินข้าวไข่แดงทีใดก็จะเป็นแบบนี้ไม่เหมือนกินฝนฟักทองหรือขนมอื่นๆนะคะมาเอาฟักทองให้หนูกินแต่เอาฟักทองฟักทองมาป้อนให้กินนะคะนี่ฟักทองกินมันชอบหวานตอนนี้น้องมินอากินน้ำแล้วนะคะโอ้กินใหญ่เลยกินใหญ่เลยค่ะวันนี้กินไปเยอะมากเลยค่ะฟักทองกินข้าวกับไข่แดงกับตำลึงกินไปเยอะมากเลยค่ะโอเคค่ะไปก่อนแล้วกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากติดตามน้องมินอาด้วยนะคะ